คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตมหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่6 19-21 กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์ประชุมพีซ Royal Cliff Hotel Group พัทยาค่ะกลับมาติดตามกันต่อกับ Money Daily นะคะคุณผู้ชมถ้าจำกันได้ดีราคาทองคำนี่เคยไปถึงระดับที่ว่าหลายคนบอกโอ้จะแตะ 30,000 บาทหรือเปล่านะตอนนี้หลายคนบอกว่าโอ้โห 20,000 บาทจะถึงหรือเปล่ายังถามกันอยู่เลยนะคะความเปลี่ยนแปลงความผันผวนเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเชื่อว่ายังมีนักลงทุนหลายคนที่สนใจเข้ามาลงทุนลองทำรวมถึงหลายคนที่บอกว่าฉันเป็นดอยค้างฟ้ากันอยู่ทิศทางการปรับกลยุทธ์ในช่วงนี้ต้องทำอย่างไรกันบ้างติดตามกันเลยค่ะราคาทองคำปรับตัวขึ้นในรอบ4ปีส่งผลให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนอีกครั้งจากปัจจัยของเศรษฐกิจจีนและภาวะการเมืองโลกทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลใจในการลงทุนรูปแบบอื่นจึงเลือกการลงทุนในทองคำแทนผมมองว่ามันมีความเสี่ยงอยู่2ด้านที่เป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจจะทำให้มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มนะครับอันแรกคือความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจนะครับนำโดยเศรษฐกิจจีนซึ่งอาจจะส่งผลให้ทิศทางของตลาดทุนสำคัญเนี่ยนะครับมีโอกาสจะพักตัวนะครับจากเศรษฐกิจของจีนที่มีแนวโน้มของการชะลอตัวนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นยอดหนี้ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับ NPR มีการขยับตัวสูงขึ้นด้วยในเศรษฐกิจจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากังวลใจนะครับเราจะเห็นว่าสะท้อนผ่านทิศทางของตลาดทุนของจีนเองเนี่ยนะครับจากเรื่องของนโยบายต่างๆที่อาจจะมีการเข้าไปแทรกแซงหรือควบคุมตลาดในอนาคตเนี่ยก็คงจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในทิศทางของตลาดทุนด้วยด้านการเมืองโลกนะครับที่เราเริ่มเห็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าความขัดแย้งเนี่ยค่อนข้างจะลงลึกแล้วก็ขยายวงไปค่อนข้างมากนะครับจากเดิมที่อาจจะเป็นการสู้รบผ่านประเทศที่3ที่เราเรียกว่า Proxy War นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าคู่ขัดแย้งเนี่ยเริ่มมีลักษณะของการเผชิญหน้ากันโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กับสหรัฐนะครับรวมถึงในเรื่องของทะเลจีนใต้แล้วก็ในเรื่องของตะวันออกกลางด้วยนะครับเหล่านี้ก็น่าจะเป็นผลทำให้เรื่องของความกังวลใจเนี่ยนะครับอาจจะมีต่อเนื่องไปในตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ส่งผลให้การลงทุนในประเภทอื่นเนี่ยอาจจะยังชะลอตัวอยู่ในขณะที่ทองคำเองเนี่ยอาจจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางของความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยปัจจัยหนุนทองคำในปี2559ส่งผลให้กรอบราคาในปีนี้อยู่ที่ 1,100 ถึง 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งหากปรับเป็นราคาไทยจะอยู่ที่ 17,500 ถึง 21,500 บาทต่อบาททองคำเนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทโดยประเมินว่าค่าเงินในปีนี้จะอยู่ที่ 35 บาท 80 สตางค์ถึง 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐสำหรับกรอบราคาทองคำในปีนี้นะครับจริงๆเรายังมองทิศทางของกรอบราคาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากช่วงที่เราประมาณการไว้ปีที่ผ่านมาเพราะว่าในเรื่องของกรอบที่ 1,100 ถึงประมาณ 1,300 เนี่ยนะครับได้ใส่ปัจจัยเรื่องความเสี่ยงต่างๆเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเป้าหมายคงไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือ 1,100 เหรียญเป็นกรอบด้านล่างนะครับแล้วก็ 1,300 เหรียญเนี่ยเป็นกรอบด้านบนนะครับส่วนในประเทศเองเนี่ยนะครับกรอบราคาอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราประเมินแล้วว่าเงินบาทเองเนี่ยอาจจะยังมีแนวโน้มการอ่อนตัวค่อนข้างมากอยู่นะครับในปีนี้นะครับก็อยู่ในกรอบประมาณสัก 17,500 นะครับเป็นกรอบด้านล่างแล้วก็21,500นะครับเป็นกรอบด้านบนเพราะว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราประเมินว่าแนวโน้มของเงินบาทนั้นน่าจะมีแนวโน้มการอ่อนตัวต่อนะครับจากช่วงครึ่งแรกของปีครับแม้ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นในรอบ4ปีแต่ระหว่างปีราคายังคงผันผวนดังนั้นนักลงทุนยังต้องเล่นรอบระยะสั้นเพื่อเก็งกำไรแต่หากต้องการถือยาวควรซื้อเมื่อราคาย่อลงมาต่ำกว่าราคา 18,500 บาทปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเอาถ้าเป็นต้นปีท้ายปีเนี่ยผมเชื่อผลตอบแทนน่าจะเป็นบวกเป็นปีแรกในรอบ4ปีนะครับที่ผลตอบแทนเป็นลบมา4ปีติดต่อกันนะครับก็น่าจะเริ่มเป็นปีแรกที่น่าจะมีผลตอบแทนเป็นบวกได้นะถ้าเทียบวัดต้นปีสิ้นปีแต่ระหว่างปีเนี่ยทองคำน่าจะผันผวนเหมือนเดิมนะครับเหมือนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์ในการลงทุนเองเนี่ยยังอาจจะต้องเน้นลงทุนระยะสั้นอยู่นะครับเป็นลักษณะการเน้นเล่นรอบในการลงทุนนะครับก็คือซื้อขายระยะสั้นในการเก็งกำไรแต่ถ้านักลงทุนที่อยากซื้อและถือระยะยาวก็อาจจะต้องรอนะครับให้มีการพักตัวอีกครั้งนึงอาจจะรอต่ำกว่า 18,500 ลงไปค่ะ
ทิศทางทองคำนะคะต้องจับทิศจับทางกันให้ถูกต้องนะคะย้ำกันอีกครั้งแล้วการล่าสุดตัวโกลด์สปอตวิ่งอยู่ที่1,087เหรียญด้วยกันขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนะคะอยู่ที่36.26 บาทค่ะจนถึง36.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูกันต่อกับหุ้นไทยค่ะ